ในวัดป่าที่เงียบสงบมีพระภิกษุที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาและสติปัญญาชื่อว่าหลวงพี่สุมน์หลวงพี่สุมน์มชอบเดินจงกรมในป่าทุกเช้าเพื่อเจริญสติและพิจารณาธรรมชาติรอบตัวท่านเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านที่มักมาขอคำปรึกษาและคำสอนจากท่านอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่หลวงพี่สุมนเดินจงกรมในป่าลึกท่านสังเกตเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในท่าทางที่ดูเศร้าสร้อย ชายคนนั้นดูมืดมนและมีบางสิ่งบางอย่างในแววตาที่ทำให้หลวงพี่สุมน์รู้สึกว่าชายคนนี้ต้องการความช่วยเหลือหลวงพี่สุมนเดินเข้าไปใกล้และถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ายมมาทำอะไรในป่าลึกแห่งนี้ในยามเช้าเช่นนี้ชายลึกลับหันมามองหลวงพี่สุมนสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความทุกข์ข้ามาที่นี่เพื่อหาที่สงบข้าเหนื่อยล้าและรู้สึกว่างเปล่ามานาน ข้าพยายามหาความหมายในชีวิตแต่ไม่พบอะไรที่ทำให้ข้ารู้สึกมีค่าพอที่จะอยู่ต่อไปหลวงพี่สุมนพยักหน้าและพูดด้วยความเมตตาชีวิตของโยมมีค่ามากกว่าที่โยมคิดทุกคนมีความหมายในแบบของตนเองแม้บางครั้งเราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีสติและรู้จักมองในเชิงบวกเราจะพบว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่ ชายลึกลับนิ่งฟังและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในคำพูดของหลวงพี่สุมนเขารู้สึกว่าความทุกข์ในใจเริ่มเบาบางลงหลวงพี่ข้ารู้สึกว่าข้าหลงทางมานานข้าไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปชายลึกลับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแอหลวงพี่สุมนยิ้มเล็กน้อยการหลงทางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเกินไป มันอยู่ในจิตใจของเราเองหากโยมกลับมาทบทวนและมีสติโยมจะพบทางกลับไปสู่ความสงบสุขได้อีกครั้งชายลึกลับรับรู้ถึงความจริงในคำสอนของหลวงพี่สุมลเขารู้สึกว่าความสับสนในใจเริ่มหายไปและเริ่มมองเห็นทางที่เขาควรเดินต่อข้าขอบคุณหลวงพี่มากข้าจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตใจที่สงบและจะไม่ลืมคำสอนของหลวงพี่ ชายลึกลับกล่าวพร้อมกับก้งศีรษะเคารบหลวงพี่สุมนพยักหน้าและตอบว่าขอให้โยมเดินทางอย่างมีสติและมีปัญญาชีวิตเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขอให้โยมดูแลจิตใจของตนเองด้วยความเมตตาและความเข้าใจหลังจากนั้นชายลึกลับก็เดินจากไปด้วยจิตใจที่เบิกบานและสว่างสวยส่วนหลวงพี่สุมนก็กลับมาที่วัดป่า พร้อมกับสติและความสงบสุขในใจเช่นเคยท่านรู้ดีว่าการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหนึ่งได้แท้จริงแล้วชายลึกลับที่หลวงพี่สุมนพบในป่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นเทวดาจำแรงแปลงกายมาเพื่อทดสอบและเรียนรู้ธรรมจากหลวงพี่สุมนหลังจากที่ชายลึกลับได้ฟังคำสอนของหลวงพี่สุมนแล้วเขารู้สึกถึงความเมตตาและปัญญาอันลึกซึ้งของหลวงพี่เขาจึงยิ้มออกมาด้วยความชื่นชม จากนั้นร่างของชายลึกลับก็เริ่มเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าจนหลวงพี่สุมนต้องหลับตาลงเพื่อป้องกันแสงนั้นเมื่อแสงสว่างลดลงหลวงพี่สุมนล,ลืมตาขึ้นและพบว่าชายลึกลับได้เปลี่ยนร่างเป็นเทวดาผู้มีรูปลักษณ์สง่างามและเปี่ยมด้วยอำนาจเทวดานั้นยกมือขึ้นประนมแล้วกล่าวว่าหลวงพี่สุมนผู้มีปัญญาและความเมตตาข้าคือเทวดาผู้ถูกส่งลงมาเพื่อทดสอบความรู้และสติปัญญาของท่าน ข้าได้รับรู้ถึงความบริสุทธิ์ใจของท่านแล้วท่านสมควรได้รับพรและคำชื่นชมจากสวรรค์หลวงพี่สุมนยิ้มเล็กน้อยและกล่าวตอบด้วยความอ่อนน้อมข้าพระเจ้าเป็นเพียงพระภิกษุที่ดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ข้าพระเจ้ายึดถือและเป็นหน้าที่ที่ข้าพระเจ้าปฏิบัติตลอดมาหากธรรมะที่ข้าพระเจ้าได้แนะนำสามารถนำพายโยมไปสู่ความสุขข้าพระเจ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติ เทวดานั้นพยักหน้าด้วยความเคารพท่านเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงธรรมะอันบริสุทธิ์ข้าจะนำคำสอนของท่านกลับไปยังสวรรค์เพื่อเผยแพร่ให้กับเทวดาองค์อื่นๆได้รับรู้และปฏิบัติตามจากนั้นเทวดาก็หายตัวไปในพริบตาทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบในป่าลึกหลวงพี่สุมลยืนอยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับรู้สึกถึงความสงบสุขในใจมากยิ่งขึ้นท่านรู้ว่าแม้จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ทุกคนก็ยังต้องการคำสอนและความเมตตาเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและสมบสุขท่านเดินกลับวัดด้วยจิตใจ,จที่อิ่มเอิบรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ธรรมะให้กับทั้งมนุษย์และเทวดาหลวงพี่สุมนเข้าใจแล้วว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคือการมีสติและเมตตาต่อทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ในสถานะใดก็ตาม